สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำผัดหมี่เบตงทานกันนะคะผัดหมี่เบตงจะเป็นเส้นเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็จะนำหมี่เบตงก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหมี่เบตงจะไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะเจทานได้ค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมี่ลงไปค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะวันนี้แอดมินลวก6ก้อนนะคะแต่ว่าใช้ไม่หมดจะใช้แค่4ก้อนพอน้ำมันร้อนจัดเส้นมันก็จะกระจายออกนะคะไม่ต้องคนอะไรเลยเราจะจับเวลาตั้งแต่เอาเส้นหมี่ลงไปนะคะจับเวลา7นาทีค่ะจากนั้นนำไปล้างเพื่อไม่ให้เส้นหมี่มันสุกต่อไปนะคะล้างน้ำเย็นธรรมดาไม่ใช่น้ำเย็นจัดนะคะน้ำธรรมดาจากนั้นก็พักไว้ใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะหรือจะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะใส่กระเทียมลงไปจากนั้นใส่แครอทลงไปผัดค่ะตามด้วยหมูที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะผัดให้หมูมันโดนกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมจนหมูมันเริ่มสุกนะคะพอหมูมันเริ่มสุกแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะต่อด้วยซอสเบตงนะคะซอสเบตงก็จะเป็นขวดแบบนี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะแล้วก็เติมด้วยผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแอดมินชิมดูแล้วมันยังจืดไปก็เติมไปอีก1ช้อนรวมทั้งหมดก็4ช้อนนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะต่อไปแล้วก็จะนำผักที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ลงไปแล้วก็เส้นที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเส้นของเขาจะยาวไม่ขาดเลยนะคะดีมากๆแล้วก็นุ่มด้วยจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะถ้าเป็นเตาที่เป็นเตาฟู้นะมันจะได้กลิ่นหอมของกระทะอันนี้มันเป็นเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านไม่ค่อยแรงแบบฟู่ๆเลยพอผัดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมที่เราซอยไว้แล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นก็จัดจานนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยพริกไทยตามชอบเลยค่ะเราจะมาดูนะคะเส้นของเขายาวแบบนี้ค่ะไม่มีการขาดเลยแม้แต่เราจะผัดก็ไม่ขาดแล้วน้ำที่ผัดก็จะไม่ได้เหนียวหนึบหนับอร่อยดี